็ได้เราจะพูดอะไรก็ได้เราจะไม่พูดอะไรก็ได้แล้วการที่เราไม่ได้เอ่ยถึงใครหรือเราไม่ได้ระบุอะไรก็ไม่ได้เป็นความผิดของเราถูกต้องไหมคะฟันถามว่าพี่ก้งช่วยน้องฟันได้ขอบคุณพี่ก้งแล้วฟันผิดเหรอก็พี่ก้งไม่ได้มาช่วยฟันแต่น้องมันก็ต้องขอบคุณพี่ก้งอยู่แล้วน้องมันรู้สำเนียงสำนวนบุญคุณพี่ก้งอยู่แล้วว่าพี่ก้งช่วยน้องแล้วฟันต้องขอบคุณด้วยเหรอพี่ก้งไม่ได้มาช่วยฟันนี่ถ้าพูดแบบเป็นแก่ตัวนะแม่เพราะฉะนั้นเรื่องขี้ปฏิวแค่นี้อย่าเอามาปั่นกระแสให้เด็กมันไม่มีงานทำสงสารเด็กมันตอนนี้มันเครียดจะตายห่าอยู่แล้วมันกลัวฟันไม่คุยกับมันเนี่ยตอนนี้ผู้การไก่แมงปอเครียดจะตายห่าอยู่แล้วมันเห็นมันไม่ตอบแชทมันไม่ตื่นอ่ะมันทักแชทมายาวมากทั้งทักทั้งโทรอ่ะเออแต่อีเรื่องแค่ค่าตัวหรือเรื่องการขอบคุณเนี่ยขี้ปะติ๋วต่อให้ บุญคุณน่ะบุญคุณคนน่ะทุกคนมันเป็นบุญคุณทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าคุณคิดแต่ว่าเป็นบุญคุณงั้นชาติเนี้ยก็คงใช้ไม่หมดหรอกบุญคุณน่ะแต่มันรู้ไว้ในใจซะว่าการที่เราพลิกชีวิตได้เนี่ยมันเป็นเพราะใครเป็นเพราะพี่หนุ่มกรรชัยเป็นเพราะรายการโหนกระแสเป็นเพราะหลายๆคนที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วเป็นคนไปช่วยเหลือน้องเองน้องไม่ได้ร้องขอมึงจะให้ขอบคุณอยู่นั่นแหละคอมเมนต์น่ะให้ขอบคุณคนนั้นคนนี้น้องอ่ะมันขอบคุณทุกคนอยู่แล้วแต่เขาไปขายของอ่ะจะให้เขาพูดขอบคุณตลอดเวลาเลยหรือไงล่ะจะไม่ให้เขาขายของเลยหรอ FC เขารู้อยู่แล้วคนไทยทั้งประเทศค่ะที่เขาช่วยน้องน่ะช่วยอุดหนุนสินค้าช่วยซัพพอร์ตที่น้องไปขายไหนอ่ะน้องก็ขอบคุณหมดค่ะไล่ชื่อมาเลยค่ะคนไทยกี่ล้านคนเนี่ยที่ช่วยอุดหนุนสินค้าเนี่ยฟันหนูพูดถูกไหมแม่ถ้าหนูพูดผิดตรงไหนแม่ด่าหนูได้เลยไม่ต้องตัดคลิปหนูไปด่าอย่างเดียวมาด่าหนูในไลฟ์สดได้เลยทุกคนที่เข้าไปหาน้องอ่ะไปช่วยน้องเองทั้งนั้นน้องไม่ได้ขอร้องให้ช่วยแล้วเด็กมันก็รู้สำนึกบุญคุณทุกคนอยู่แล้วแม้กระทั่งแม่ FC ที่ช่วยอุดหนุนสินค้า FC ที่คอยตามดูน้อง FC ที่คอยส่งสติ๊กเกอร์ส่งหัวใจให้น้องเนี่ยก็เป็นบุญคุณหมดเพราะทุกอย่างคือความเมตตาทุกอย่างที่ให้คือความเอ็นดูคือความเมตตาคือความสงสารถ้าหนูพูดผิดตรงไหนพูดด่าหนูตอนนี้อย่าตัดคลิปหนูไปด่าแล้วการที่หนูตอบคอมเมนต์หนูก็ไม่ผิดนะเพราะว่าคอมเมนต์ช่องหนูการที่เราตอบคอมเมนต์ในเรื่องค่าตัวถ้าคุณอยากให้น้องได้เป็นแสนเป็นล้านหางานมาสิเดี๋ยวลงคิวให้แต่จะมีคนจ้างไหมล่ะหามาสิเดี๋ยวลงคิวให้ฟันตอบคอมเมนต์ตัวเองฟันผิดไหมการที่ฟันอ่านคอมเมนต์แล้วฟันตอบคอมเมนต์ฟันผิดหรออะแม่ FC หนูตอบคอมเมนต์หนูผิดเหรอแล้วคนอื่นเป็นอะไรเอ่ยหนูตอบคอมเมนต์ในช่องหนูคนดูหนูเป็นหมื่นเขาก็เห็นไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นงงมากหนูตอบคอมเมนต์ในช่องตัวเองอะคอมเมนต์คนก็เห็นแต่เป็นอะไรกันก่อนหนูงงมากหนูงงมากๆเลยหนูไม่เกรดหนูไม่เคลียร์หนูไม่รู้หนูงงมากแล้วหนูอยากจะบอกนะคะว่างานที่หนูหาให้กับงานที่มาหามันไม่เหมือนกันนะคะงานที่เข้ามาหาน้องเองเนี่ยคือเป็นคนที่เขาติดต่อน้องมาเองน้องจะดิวเท่าไหร่เรื่องของยูเลยไอ้ไม่ได้เกี่ยวฉันไม่ได้เกี่ยวค่ะหนูก็ไม่ได้เกี่ยวค่ะน้องจะเรียกค่าตัวเป็นแสนเป็นล้านก็เรื่องของน้องค่ะเพราะคนที่ทักหาฝันอะฟันไม่เคยตอบเลยฟันเอา ID Line บอกว่าทักหาน้องได้เลยค่ะฟันส่ง ID Line น้องได้เลยตอนนี้ในด้อมเขางงตาแตกค่ะในด้อมน้องเนี่ยงงตาแตกมีแต่คนกลัวฟันทิ้งน้องตอนเนี้ย
แล้วน้องเนี่ยก็กลัวมันทิ้งน้องมากตอนเนี้ยแม่ตักมาใช่แม่ตักอะคือแบบฟันพูดนะแม่ตักอะเขาช่วยอะแล้วมาด่าเขาอะฟันก็งงนะแล้วเขาไม่เคยออกมาพูดอะไรแม่ตักก็ทำถูกต้องแล้วสื่อของเขาจะเอ่ยชื่อใครไม่เอ่ยชื่อใครก็ได้สื่อของเราจะเอ่ยชื่อใครก็ได้ไม่เอ่ยชื่อใครก็ได้เขาไม่ได้มาช่วยเราเขาช่วยเด็กซึ่งเด็กมันก็ขอบคุณอยู่แล้วแล้วเราสอนให้มันรู้จักบริหารบริจาคน้ำท่วมรู้จักสอนให้ทำงานรู้จักสอนให้พูดกับผู้ใหญ่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะมีอะไรเล่าให้พี่ฟังฝันก็สอนฝันพี่ห้องฝันพี่เขาถามว่าต้องไปทำห้องฝันต้องหาคนห้องคนจัดการทำเขาทำคนเดียวเสร็จหรอเขาทำสองห้องเสร็จไม่เขาต้องทำทั้งบ้านนะเขาทำทั้งบ้านคือกระจุงต้องทำให้หมดนะแล้วมันจะบอกนะอย่าไปนับค่ะไอ้การที่นับว่าใครช่วยก่อนช่วยหลังอ่ะปัญญาอ่อนด่าเลยปัญญาอ่อนช่วยก่อนช่วยหลังทุกคนรวมวิ่งเข้าไปหาน้องช่วยน้องเองทั้งนั้นยื่นมือเข้าไปช่วยเองสุดท้ายท้ายสุดจะช่วยก่อนช่วยหลังอ่ะก็คือช่วยอยู่ดีป่ะคนที่ช่วยก่อนนู่นพี่หนุ่มกันชัยค่ะโหนกระแสที่ทำให้รู้จักคนรู้จักทั้งประเทศช่วยน้องอย่าปัญญาอ่อนให้มันมากช่วยก่อนช่วยหลังคอมเมนต์น่ะใครช่วยก็ช่วยหมดแหละแล้วถ้าไม่มีแม่ FC อุดหนุนสินค้านะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าของแบรนด์หน้าไหนจะเอาเงินไปช่วยน้องให้ฝันพูดตามหลักความเป็นจริงไหมถ้าฝันพูดจริงๆแล้วรับได้หรือเปล่าถ้าฝันพูดจริงๆอ่ะลองวันนี้มีแค่แสงมีแค่คนรู้จักแต่ไม่มีคนซื้อสินค้าใครจะเอาไปคิดหน่อยเนี่ยคิดต้องให้นึกถึงคนทั้งประเทศมากๆค่ะแม่ FC ทั้งนั้นที่เขาอุดหนุนสินค้ามันทำให้เจ้าของแบรนด์อยากเอาน้องไปอีกเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาเอาน้องไปเนี่ยเพราะเขาอยากได้ยอดแต่ถ้าเอาน้องไปแล้วมีแต่คนดูไม่มียอดไม่มีคนซื้อเจ้าของแบรนด์ที่ไหนจะอยากเอาไปใครอยากมาช่วยให้ฝันพูดตามความจริงไหมถ้าฝันพูดจริงแล้วรับได้หรือเปล่าไอ้ช่วยก่อนช่วยหลังเนี่ยหยุดซะคอมเมนต์น่ะช่วยก่อนช่วยหลังไอ้หยุดค่ะปัญญาอ่อนคนที่ช่วยกันคนแรกคือรายการโหนกระแสค่ะทำให้คนรู้จักน้องทั้งประเทศแล้วช่วยก่อนช่วยหลังมันสำคัญตรงไหนสำคัญที่สุดคือทุกผู้ใหญ่ที่ช่วยน้องอ่ะเขาเอ็นดูน้องทุกคนใช่ไหมคะแม่ผู้ใหญ่ที่ช่วยน้องทุกคนอ่ะเขาเอ็นดูเด็กมันสงสารมันตอนเนี้ยฝันพูดนะพี่นวัดไอ้บอสนวัดอ่ะจะยกเลิกงานน้องเพราะใครคิดเอาเพราะชาวเน็ตหรือเพราะคอมเมนต์หรือเพราะใครคิดเอาวันฝันไลฟ์สดอ่ะฝันคุยเล่นอ่ะเธอใช่พวกหนูพากันดูดีข้างๆเดี๋ยวจะเก็บเศษเอาอะไรไว้ให้อ๋อช่างมาทำบ้านขออนุญาตนะคะค่ะสวัสดีเอาน้ำให้หน่อยเราขึ้นไปบนบ้านพี่ทำถึงกี่โมงอ่ะห้องนี้ทำพรุ่งนี้เอ้ยห้องนี้เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวตอนบ่ายๆหนูก็ออกจากบ้านละเนี่ยประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงงานคือจบห้าโมงอ๋อแล้วพรุ่งนี้มาอีกไหมคะหรือทำมาอีกจะมีช่วงล่างค่ะพี่อ๋อถ้าห้องนี้ทำไม่ทันก็พรุ่งนี้ทำได้ไหมคะได้โอเคจ้ะขอบคุณค่ะเนี่ยผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะผมเดือดร้อนอะไรผมจ้างคนมาทำความสะอาดบ้านผมจ้างคีนเลยค่ะ
คนทำสิบคนอะมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยคนทำความสะอาดบ้านมันสิบคนอะไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะมันกินข้าวอิ่มอยู่สบายเพราะฉะนั้นอะอย่าทำให้เด็กมันเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรืออะไรก็ตามแต่ไม่ว่าใครอะเราดูความน่ารักของเด็กเราดูพัฒนาการเราดูแบบดูว่าเด็กน่ะมันพัฒนาไปถึงไหนมันขายของเป็นยังไงบ้างไปขายของกับใครก็ไปช่วยเขาอุดหนุนอย่าไปขยันสร้างดราม่าเยอะเพราะว่าถ้าคอมเมนต์หรือว่าใครที่กำลังทำอยู่ตอนนี้มันทำให้คนอ่ะไม่กล้าจ้างงานน้องแล้วมันทำให้น้องอ่ะจะไม่มีงานแล้วก็พลาดโอกาสถามว่าบอนวัตยกเลิกงานบอนวัตจะยกเลิกงานวันอาทิตย์ค่ะนะคะหาว่าเป็นผู้ใหญ่ขัดแย้งกันขัดแย้งเรื่องหนูไม่ได้ขัดแย้งอะไรเลยหนูตอบคอมเมนต์ในช่องหนูจริงๆหนูตอบคอมเมนต์ในช่องหนูคนดูหนูเป็นหมื่นคนมีใครเห็นไหมถ้าไม่เห็นอะไปดูคลิปฝันได้เลยอีช่องนั้นจงฝันบล็อกอะเนี่ยที่มันมาดราม่าฆ่าตัวเนี่ยถ้าบอกว่ามันไม่มีหลักฐานนะมันมีหลักฐานคนดูเป็นหมื่นในคลิปฝันก็มีนะคะในคลิปมันก็มีนะคะเนี่ยเรื่องค่าตัวเด็กเนี่ยตอบไปแล้วรอบนึงเนี่ยคอมเมนต์แล้วมันก็มาเม้นอีกแล้วมันก็เลยพูดแล้วตอบคอมเมนต์ตัวเองว่าเรื่องคอมเมนต์อะคือเรื่องค่าตัวเนี่ยตอบเป็นรอบสุดท้ายได้แล้วนะมันเลยพูดอย่างเงี้ยในไลฟ์สดวันนั้นแคปไปเลยค่ะมันพูดถึงใครหรือเปล่าเอ่ยมีเวลาฝันไลฟ์สดมีแต่เล่าเรื่องน้องสนุกอัปเดตเรื่องพ่อผู้การว่าพ่อผู้กันเนี่ยคือตอนเนี้ยแม่ตอนนี้คือเรื่องพ่อผู้กันอยากให้สังคมให้โอกาสนั่นนู่นนี่ฝันอัดคลิปไปตั้งแต่เมื่อวานมีใครเห็นไหมแม่อัดไปตั้งแต่ตอนหัวตั้งแต่ตอนฝันแต่งหน้าเลยก็คือเราอัปเดตน้องไปนั่นนู่นนี่พอมีคนมาคอมเมนต์เราก็ตอบเราตอบคอมเมนต์เราแล้วดราม่าอะไรงงแม่งงไหมทุกคนงงไหมใครที่อยู่ในไลฟ์สดตอนเมื่อคืนงงไหมงงมากเป็นอะไรก่อนตอนนี้น้องอ่ะกลัวทั้งสองคนเลยอ่ะกลัวมันไม่คุยด้วยเดี๋ยวฟันจะอ่านแชทให้ฟังอ่ะเอาจะฟังไหมแม่ฟันจะอ่านแชทเด็กๆให้ฟังทุกคนจะฟังไหมฟันจะอ่านแชทให้ฟังไหมจะไปไว้ที่ไหนครับไม่ได้ไรเครื่องม่วงค่ะโทรหาพ่อสิพ่อถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาลูกไปเที่ยวห่วงไอ้เด็กสองนั้นแวะทุกปั๊มมายูมาเฟียเอาทุกปั๊มเนี่ยที่ไหนแล้วก็มาฉันจะอ่านให้ฟัง
ยายเด็กมาสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะคุณพ่อครูสมุกมากไปเที่ยวกับแม่ตากะช่ำดูนะทุกคนดูข่าวบอนวัฒน์นะคะมันจะอ่านให้ฟังบอนวัฒน์บอกว่าเริ่มชนละมุนแล้วค่ะขัดแย้งกันของคนที่ช่วยเหลือน้องใบปอและน้องผู้กันน้องให้คิวมาทำงานกับผมวันอาทิตย์นี้ผมยกเลิกไปก่อนหรือยังอยากมาให้ทำงานกับผมต้องขอความเห็นครับไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ดราม่า กันอยู่ผมขอยกเลิกงานไปก่อนฝันไม่ได้เป็นอะไรนะบอนาวาดยกเลิกงานฝันเป็นอะไรไหมงานฝันก็มีทำฝันขายของฝันก็ได้เงินอยู่ดีมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับน้องแต่คนที่น่าสงสารคือใครคนที่น่าสงสารคือใครอันนี้ไม่อันนี้อ่านข่าวบอนาวัดก่อนคนที่น่าสงสารคือใครแล้วดูน้องพี่มาหาฝันนะพี่ฝันเหนื่อยไหมหนูขอโทษที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เป็นดราม่าแบบนี้สุดท้ายแล้วหนูเชื่อว่าทุกคนต่างหวังดีกับหนูเป็นห่วงหนูหนูรักพี่มากทุกคนต่างหวังดีกับหนูหนูเป็นห่วงพี่มากไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยพี่ไม่ผิดนะที่รักและเอ็นดูหนูทุกคนที่ช่วยเหลือหนูสนับสนุนหนูต่างรักและหวังดีกับหนูหนูเป็นห่วงพี่มากแต่หนูรักแล้วหนูก็รักพี่มากๆเลยค่ะคอยอยู่ข้างๆหนูคอยแก้ปัญหาให้หนูหลายๆอย่างหนูรำลึกบุญคุณทุกคนอยู่ตลอดไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยแล้วฝันไม่ได้ตอบใช่ไหมน้องพิมพ์มาตอน10โมงกว่าแล้วน้องบอกว่าพี่ฝันเดี๋ยวหนูจะปกป้องพี่เองแล้วเด็กมันเครียดมันกลัวมันไม่คุยด้วยมันกลัวมันทิ้งดราม่าเกิดจากอะไรดราม่าเกิดจากคอมเมนต์ค่ะแล้วคนก็ไปโยงกันเองฝันก็งงเหมือนกันนะแล้วใครโยงตอบคือประเด็นอ่ะฝันไม่ได้เห็นคนโยงนะแต่ประเด็นฝันเห็นแค่ดาวมาคอมเมนต์ฝันแล้วใครโยงทำไมคอมเมนต์เขามาคอมเมนต์ช่องฝันมันก็ตอบช่องฝันแล้วดูนะฝันจะให้ดูเลยฝันมีหลักฐานด้วยคนที่ทักคิวงานน้องมาเนี่ยไม่ได้ว่านะขนาดพี่เจนนี่อ่ะฝันยังส่งไลน์น้องให้ไปเลยส่งไลน์ไปคุยเองเลยค่ะฝันไม่เคยแม้อะไรให้คนที่ฝันหางานให้คือแม่ตักแม่ฝ้ายแต่คนที่ดีลงานน้องเองน้องก็คุยราคาเองนี่มันคือชัดเจนที่สุดแล้วน้องอยากได้จากตรงไหนก็คือน้องอยากได้เท่าไหร่ค่อยน้องเรียกเอาสิเนี่ยแล้วฟันเลยบอกว่าไม่ต้องคิดมากน้องรักพี่ผ่านมาเยอะจะดราม่าแค่ไหนทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่จะอยู่ข้างๆน้องเสมออย่าไปอ่านคอมเมนต์เยอะหนูกลัวพี่คิดมากเพราะหนูแล้วดูเด็กมันตอบกลับมาหนูกลัวพี่คิดมากเพราะหนูเด็กมันกลัวมันทิ้งเชื่อไหมแม่ฝันอะเวลาฝันพูดอะไลฟ์สดอะฝันจะออกมาฉันจะออกมาปกป้องน้องอย่างเช่นอีเรื่องตรงเรื่องเต้นอย่างเงี้ยมีคนคอมเมนต์ว่าเริ่มแล้วอะไรเงี้ยเอ้าเขามีชีวิตมีความสุขเราพูดในพื้นเราไม่ได้ใช่ว่าเราปกป้องน้องโดยไม่มีแบบไม่รู้อีโนอีเนหรือว่าเราปกป้องน้องโดยไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาเราปกป้องน้องอะเราก็ปกป้องในพื้นฐานของความเป็นจริงอันไหนผิดเราก็บอกว่าผิดอันไหนถูกเราก็บอกว่าถูกแต่คนคอมเมนต์หรือว่าตอนนี้ทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่ากระแสน้องมันมาดีมากก็คือคนเอ็นดูคนสงสารแล้วไปไลฟ์สดไหนอ่ะก็คือแบบเขาเชียร์ขายเขาอะไรอย่างเงี้ยคนก็เอ็นดูแม่FCเขาก็ซัพพอร์ตด้วยการสั่งซื้อของ
เออแล้วทีเนี้ยเวลาฝันไลฟ์สดคุยเล่นกับน้องหรือคุยอะไรกับน้องอ่ะตอนเนี้ยมันก็จะมีทั้งคนที่เกลียดน้องไม่ได้เอ็นดูน้องมันก็เริ่มสร้างปัญหามาเซอร์เริ่มไปเอาคลิปเต้นมาเริ่มเอามาคอมเมนต์เริ่มนั่นเริ่มนี่คือเข้าใจนะว่ามันคือคนเกลียดเราก็ไม่ได้โฟกัสอะไรเยอะแต่ถ้าเราดูแล้วว่าอะไรมันจะเป็นดราม่าเราก็จะพูดดักไว้ก่อนเลยเอออย่างค่าตัวเนี่ยฝันดักไปแล้วรอบนึงแต่ก็ไม่ไหวจะมาคอมเมนต์ในช่องฝันอีกยังจะมาในไลฟ์สดฝันอีกเออนั่นแหละแล้วฝันก็เลยบอกว่าว่าฝันพูดรอบเดียวแล้วก็รอบสุดท้ายนะเออฝันพูดรอบเดียวแล้วก็รอบสุดท้ายนะฝันพูดอย่างนี้แล้วคนอื่นเกี่ยวอะไรฝันตอบคอมเมนต์ฝันแล้วคนอื่นเป็นอะไรใครเป็นอะไรก่อนจบค่ะเรื่องนี้เออพี่เจนนี่ขอบคุณฝันตลอดเลยโอ้ยแม่ไม่ต้องขอบคุณต้องขอบคุณคนทั้งประเทศค่ะต้องขอบคุณนู่นคนทั้งประเทศพี่หนุ่มกันชัยค่ะที่ทำให้ทุกคนรู้จักน้องพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยทำให้ทุกคนรู้จักน้องที่เหลือคือวิ่งเข้าไปช่วยเหลือน้องเองเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องฝันบอกน้องนะมึงไม่ต้องขอบคุณตลอดเวลาหรอกพี่พูดจริงๆให้มันรู้บางคนอ่ะขอบคุณแค่ปากการกระทำมันสวนทางกันให้การกระทำของเราเนี่ยมันตรงกับปากเราก็พอให้การกระทำมันบ่งบอกว่าเราอะสำนึกบุญคุณผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็แม่ๆ FC ทุกคนด้วยการที่เป็นคนดีด้วยการที่เป็นคนดีแล้วก็มีน้ำใจสังคมให้อะไรเรามาเราก็ต้องตอบแทนสังคมกลับไปด้วยไม่ใช่แค่คิดจะรับอย่างเดียวฟันพูดผิดตรงไหนด่าฟันได้เลยด่าฟันสิทุกคนที่ช่วยเหลือน้องอยู่ตอนนี้คือวิ่งเข้ามาช่วยน้องเองเข้าหาน้องช่วยน้องเองแล้วการที่จะขอบคุณน่ะรู้ในใจก็พอรู้ในใจเนี่ยการกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดฟันถามหน่อยว่าจะให้น้องมาตอบแทนบุญคุณยังไงฟันถามอีกถามกลับอ้าวแม่ฝ้ายจะให้งานพ่อน้องฝันให้งานคิวน้องเป็นพรีเซนเตอร์ต่อกันน่ะเงินมากกว่า 500,000 เออแล้วแม่ตั๊กจะสร้างบ้านให้น้องฝันถามว่าจะให้น้องตอบแทนบุญคุณยังไงโตไปเรียนจบแล้วก็เอาเงินมาคืนแม่ตั๊กนะลูกอย่างนี้เหรอน้องก็ทำได้แค่ขอบคุณครับแล้วแม่ตั๊กพูดคำหนึ่งคำว่าอะไรรู้ไหมทุกคนอยากรู้ไหมรู้ไหมว่าเด็กกราบเท้าแม่ฟ้าเอ้ยแม่ตั๊กแล้วแม่ตั๊กนั่งลงกับพื้นเลยไม่ให้แม่ตั๊กบอกหนูฟังพี่นะลูกหนูขอบคุณกับพี่แค่ตอนรับแล้วก็ตอนขึ้นบ้านใหม่เสร็จก็พอแล้วเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของสังคมทำตัวดีๆนั่นคือการตอบแทนบุญคุณทุกคนได้ดีที่สุดแล้วเรื่องจริงไหมแม่ตักพูดเรื่องจริงไหมแม่ตักพูดตรงไหนผิดแม่ตักพูดตรงไหนผิดคะขอบคุณพี่แค่ตอนรับแล้วก็ตอนขึ้นบ้านใหม่เสร็จก็พอแล้วแล้วตอบแทนบุญคุณพี่ด้วยการเป็นคนดีก็พอตอบแทนทุกคนด้วยการเป็นคนดีก็พอแล้วทำชีวิตตัวเองให้มันดีแล้วตอบแทนสังคมถ้าอะไรพอช่วยเหลือสังคมได้ก็ช่วยเขาสอนน้องดีนะเขาสอนแม้กระทั่งฝันด้วยแม่ตักอ่ะคือที่สุดแล้วอ่ะคือสอนทุกคนอ่ะแม่ตักแม่ฝ้ายอ่ะคือแม่ฝ้ายเนี่ยคือมันจะบอกเลยนะว่าเขาเป็นสายธรรมะธรรมโมเป็นสายธรรมะธรรมโมลูกเอ้ยลูกเอ้ยพอมีประเด็นอะไรมาเรื่องผ่านเถอะลูกเอ้ยแม่ปวดหัวแม่ไม่เอาแล้วแม่ปวดหัวแล้วแม่ฝ้ายเนี่ยคือกินมังสวิรัติค่ะเนื้อสัตว์ยังไม่กินเลยกินไข่ต้มกับผักอยู่อย่างนั้นแหละเออหรือเขาดีทุกคนอ่ะแล้วทุกคนที่สอนน้องอ่ะคือดีมากมากคือดีมากมากแล้วไปๆมาๆจะกลายเป็นว่าเด็กจะไม่มีงานแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นอะไรกันก่อนจริงๆอ่ะถ้ามันเก็ตคือเอ้ยฝันอ่านคอมเมนต์นะไม่ได้พูดถึงใครฝันตอบคอมเมนต์
เนี่ยคือ FC กระจ่างนึกออกปะ FC กระจ่างเพราะฝันตอบคอมเมนต์ในช่องฝันเองแล้วพื้นที่ของฝันมันจะพูดอะไรก็ได้เพราะฝันไม่ได้กล่าวถึงใครถูกต้องไหมทุกคนแล้วฝันจะบอกนะคะว่าการที่จะมาบอกว่าต้องเอ่ยชื่อคนนั้นด้วยค่ะเอ่ยชื่อคนนี้ด้วยค่ะเขามาทำอะไรให้ฝันแม่ตั๊กเนี่ยเขาช่วยฝันเขาสอนฝันแม่ฝ้ายเขาช่วยฝันเขาสอนฝันเขาช่วยฝันเรื่องหลังบ้านแม่ตั๊กแม่ฝ้ายเขาช่วยฝันเรื่องหลังบ้านแล้วพื้นที่ของฝันฝันต้องขอบคุณเขาแล้วคนที่ช่วยน้องอ่ะฝันจะไปขอบคุณเขาทำไมเขาไม่ได้มาช่วยฝันคิดดีๆแต่เด็กอ่ะมันต้องขอบคุณทุกคนอยู่แล้วทุกครั้งที่ให้อะไรมันไปมันก็ขอบคุณหมดกราบทงกราบเท้ามันก็กราบมาแล้วไม่ใช่เหรอเอออย่าไปทำให้เด็กมันขอโทษอย่าไปทำให้เด็กมันรู้สึกหนักอกหนักใจเลยแล้วฟันถามหน่อยใช้ฟันขอบคุณใครฟันไม่ได้เป็นคนได้รับอะไรทั้งสิ้นจากใครฟันได้รับอะไรซอพูดอีกก็ถูกอีกเอาก็พูดถูกไงว่าจะให้ฟันจะให้ฟันไปขอโทษใครให้ฟันไปขอบคุณใครเนี่ยคนเราพูดอ่ะมันต้องมีเหตุและผลมีเหตุและผลในการพูดในการคอมเมนต์ในการคิดในการกระทำเหตุและผลของฝันคือทุกคนต้องการให้ฝันขอบคุณให้ฝันขอบคุณใครไม่มีใครมาช่วยฝันนะน้องได้บ้านได้รถได้เงินได้ทองได้งานฝันก็ไม่ได้ได้ด้วยใครมาใช้หนี้ฝันหรอก็ไม่มีนี่แต่ทำไมฝันถึงขอบคุณแม่ฝ้ายกับแม่ตั๊กเพราะว่าเด็กฝันเป็นคนพาเด็กสองคนนี้ไปหาแม่ฝ้ายกับแม่ตั๊กแล้วได้บ้านมาได้งานมาได้เงินได้ทองมาขอบคุณไหมถ้าจะให้ขอบคุณอ่ะพี่ก้งก็จ้างน้องงั้นก็ฝันก็ต้องมาพูดขอบคุณพี่ก้ง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 ทำไมพี่ก้งไม่ได้มาช่วยฝันทั้งนี้ฝันสนิทกับพี่ก้งมากพี่ก้งสนิทกับฝันมากพี่ก้งก็ช่วยน้องเหมือนกันแล้วทำไมฝันต้องขอบคุณพี่ก้งพี่ก้งไม่ได้มาทำอะไรฝันพี่ก้งไม่ได้มาช่วยฝันไม่ได้มาใช้หนี้ฝันนี่อ้าวฝันพูดตามความเป็นจริงอ่ะแม่มีใหม่มาแล้วนะฝันพูดตามความเป็นจริงอ่ะแล้วถ้าวันนี้ฝันไม่ขอบคุณพี่ก้งฝันผิดไหมคะถ้าให้เราไม่ต้องมาคาดหวังอะไรเยอะการให้ของคนน่ะดูอย่างแม่ตั๊กอ่ะทุกคนเขาให้คนข้างทางแม่ค้าพ่อค้าคนยากคนจนเขาช่วยเหลือสังคมมาเท่าไหร่เขาไม่เห็นมานั่งทวงบุญคุณใครเลยถ้าไม่อย่างนั้นคนทั้งประเทศที่เขาช่วยไปอ่ะต้องมานั่งขอบเนี่ยต้องมานั่งหมดอ่ะแม่ฟงแม่ฝ้ายเขาไปช่วยน้ำท่วมฝันโอนเงินไปช่วยน้ำท่วมงั้นทุกคนก็ต้องมาขอบคุณฝันวนมาขอบคุณฝันอีกพี่โก้งมาก็ใช่ไงแล้วพี่โก้งไม่ได้มาทำอะไรให้ฝันพี่โก้งสนิทกับฝันนะแต่พี่โก้งจ้างน้องเหมือนกันแล้วทำไมฝันต้องขอบคุณพี่โก้งแล้วแม่ตั๊กเขาไม่ได้ผิดนะคะจะมาดราม่าแค่เรื่องแม่ตั๊กไม่พูดถึงแม่ตั๊กเขาพูดถึงแค่คนที่เอ้ยขอบคุณน้องฝันขอบคุณแม่ฝ้ายที่พาเด็กมันมาให้รู้จักแล้วเอ็นดูมันแค่นี้ผิดเหรอแล้วสื่อของเขาจะพูดถึงใครก็ไม่แปลกนะเขาจะพูดถึงใครไม่ก็ได้ไม่พูดถึงใครก็ได้นะมันเป็นสื่อของเขาแล้วไปทำอะไรให้เขาถึงจะต้องมานั่งขอบคุณเข้าข้างสิฝันอยู่ข้างแม่ตาค่ะจะเอาฝันไปด่ามันก็ไม่ได้แคร์ค่ะเอาอย่างพี่ก้งเนี่ยแม่ตั๊กเขายังไม่ได้มาขอบคุณคุณก้งที่ช่วยน้องพี่ก้งก็เอาน้องไปไลฟ์สดเหมือนกันเอาไปไลฟ์สดก่อนแม่ตั๊กด้วยช่วยงานเหมือนกันแม่ตั๊กเขายังไม่ได้มาขอบคุณคุณก้ง
้าวแล้วจะมาขอบคุณคุณก้งเรื่องอะไรอ่ะคุณก้งไม่ได้มาทำอะไรให้คุณตักอะค่ะคุณก้งไม่ได้มาทำอะไรให้คุณตักอะค่ะคุณก้งไม่ได้หางานให้คุณตักอะค่ะคุณก้งไม่ได้เป็นคนพาเด็กมารู้จักกับคุณตักอะค่ะแล้วคุณก้งจะอะไรเอ่ยแล้วคุณก้งจะไม่ให้คุณตักขอบคุณอะไรเอ่ยอ้าวฝันพูดเรื่องจริงไหมล่ะถ้ามันพูดเรื่องจริงก็ต้องรับให้ได้ไหนแม่กันบอกว่าแม่เลิศก็ใช่ไงที่เขาขอบคุณฝันขอบคุณแม่ฝ้ายคือขอบคุณที่พาเด็กมาให้รู้จักแค่นั้นเก็ตยังเก็ตได้ยังถ้าอยากให้พูดอ่ะจะพูดให้ฟังแล้วแม่ตาเขาก็พูดนะในไลฟ์สดทุกไลฟ์ที่ฝันเอาน้องมาหรือทุกไลฟ์ที่แม่ตาเอาน้องมานะฝันจะพูดเสมอว่าหนูต้องขอบคุณแม่ FC ทุกคนเพราะเงินที่หนูได้ไปวันนี้มันคือเงินของแม่ FC ทุกคนที่ช่วยอัพซัพพอร์ตด้วยการอุดหนุนสินค้าอันนี้เราก็พูดถูกไหมคะฝันเนี่ยจะให้น้องพูดทุกไลฟ์เนี่ยคือขอบคุณใครรู้ป่ะขอบคุณแม่ FC ทุกคนที่ช่วยซัพพอร์ตน้องที่ช่วยซื้อของของน้องทำให้น้องมีงานต่อออย่าไปออกลูกน้อยใจเลยอะไรใดๆก็ตามแต่คนเราอะถ้าเลือกที่จะช่วยคนแล้วอย่าไปออกลูกน้อยใจว่าจะได้หน้าหรือไม่ได้หน้าเออนะ FC ทุกคนเขาเอ็นดูทุกคนที่ช่วยเหลือน้องหมดเขาเอ็นดูทุกคนที่ช่วยเหลือน้องหมดแล้วอย่าพูดว่าเอาเด็กมาทำมาหากินมันก็ถูกต้องเลยค่ะเอาเด็กมาทำมาหากินเพราะถ้าไม่เอาเด็กมาทำมาหากินเด็กมันจะมีงานมีเงินใช้ไหมล่ะจะให้มันรับบริจาคหรอแขนขามันก็ไม่ได้ด้วนแขนขามันก็ไม่ได้ด้วนปากมันก็ไม่ได้เป็นกึกไม่ได้เป็นใบร่างกายครบ32ประการจะให้มันมานั่งขอรับบริจาคหรอคะเออขนาดคนพิการเขายังไปขายลอตเตอรี่เลยค่ะเขายังเดินขายลอตเตอรี่ค่ะตัวเองร่างกาย32ครบ32ประการจะมานั่งขอบริจาคหรอเออถ้ามันพูดเรื่องจริงน่ะมันพูดแรงแม่จริงๆตรงเกินเนี่ยก็ตรงไงก็อยากให้พูดตรงๆก็พูดตรงๆไงเอาน้องมาหากินก็ใช่ไงไม่มาทำมาหากินมันจะมีงานเราจะให้มันนั่งรับบริจาคเหรอจ๊ะร่างกายมันก็ครบ32ประการพูดมันก็พูดได้ร้องเพลงมันก็ร้องได้หิวข้าวมันก็รู้จักไปหากินเองได้ปวดขี้ปวดเยี่ยวมันก็รู้จักเข้าห้องน้ำเองได้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ร่างกายมันก็ครบ32ประการนี่มันใช้มานั่งรับบริจาคเรื่องอะไรเออขนาดทุกคนที่ซัพพอร์ตน้องนะเขายังทำงานทุกคนเลยแม่ที่นั่งกดซื้อของให้มันเนี่ยกดซื้อของเนี่ยตอนนี้เต็มบ้านหมดแล้วของพัสดุเนี่ยแกะหรือยังผัวด่าหรือยังผัวด่าหรือยังเอ่ยไลค์ทุกไลค์ซื้อทุกไลค์ไลค์ซ้ำกันก่อนซื้อไลค์อีกซื้ออีกไลค์อีกซื้ออีกมึงไลค์กูซื้อมึงไลค์อ่ะซื้อหมดผัวด่าไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ผัวด่าก็หูซ้ายทะลุหูขวาค่ะกูซื้อเหมือนเดิมเอ็นดูเด็กมันไลค์สดอีกแล้วซื้อซื้อจนเก็บปลายทางไม่ได้จนต้องโอนกดปลายทางจนเก็บปลายทางไม่ได้จนต้องโอนนี่คือคนที่ต้องขอบคุณตลอดคือแม่ FC ที่ช่วยซัพพอร์ตซื้อของให้น้องเออช่วยซัพพอร์ตน้องทุกไลฟ์ทำให้น้องมีเงินมีงานเออผัวลงคนผัวนครผัวเสียวคอนฟาดหัวละจ้าบางคนผัวจะเอาค้อนทุบหัวแล้วค่ะคือมือมึงนี่เอ๊ะไม่หยุดเลยน้องไปไหนน้องไม่ขายของส่งหัวใจมึงเติมเงินส่งหัวใจเติมเงินส่งดอกกุหลาบแม่ที่ผัวที่บ้านเนี่ยขอตังค์40 50นี่ด่าชิบหายเอออันนี้คือความที่แม่เอ็นดูน้องมันเป็นความน่ารักของแม่ที่เอ็นดูน้องเข้าใจไหมทุกคนแล้วฝันไม่ได้บอกให้ทุกคนมาเข้าใจฝันนะฝันนะให้ทุกคนเข้าใจเด็กมันเด็กมันลำบากใจอย่าไปสร้างความแตกยาวฉานการที่ฝันออกมาพูดแล้วฝันไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ยคือฝันตอบคอมเมนต์อย่าโยง
พราะมันเป็นคนตรงถ้ามันจะด่าใครมันด่าเลยค่ะมันไม่ได้กลัวอยู่แล้วขึ้นลงขึ้นศาลก็ขึ้นมาจนชินแล้วค่ะเออทุกคนรู้จักฝันดีฝันทุกคนรู้จักฝันดีฝันคิดว่า FC ที่ติดตามฝันมาเนี่ยผู้ติดตาม TikTok ฝันรวมกันอ่ะ5 6ช่องเกือบ10ล้านเนี่ยฝันคิดว่าทุกคนรู้จักฝันดีว่าเวลาฝันด่าใครฝันเอ่ยชื่อฝันเอ่ยมั้ยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีอยู่เนี่ยฝันเอ่ยมั้ยฝันเอ่ยเปล่าฝันเอ่ยชื่อมั้ยเวลาด่าฝันด่าจริงๆแต่ไอ้ที่ฝันพูดเนี่ยคือฝันตอบคอมเมนต์ฝันติดเรื่องได้ทุกคนค่ะแม่ฝันพูดเลยฝันไม่ได้เก่งไม่ได้กล้าหรอกแต่ฝันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่โอเคกับตรงไหนอ่ะเราจะพูดในเรื่องจริงเราจะพูดในความจริงเราจะพูดในชื่อบุคคลจริงๆซึ่งถ้าเขาจะฟ้องก็ฟ้องมาเพราะฉันพูดในเรื่องจริงถึงฟ้องฉันก็มีเงินจ่ายฟ้องก็ฟ้องมาฉันพูดเรื่องจริงเพราะเธอฟ้องมาฉันก็มีเงินจ่ายฉันไม่ได้ซีเรียสเพราะฉันพูดเรื่องจริงอืมแต่การที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อคือเราไม่ได้พูดถึงเราตอบคอมเมนต์ค่ะพักเนาะพอเรื่องนี้จบไปมีเรื่องไหนอีกไหมมีเรื่องไหนอยากให้พูดเรื่องจริงอีกไหมเออเข้าใจแล้วค่ะเอาใจไปเลยเนี่ยแม่แม่กันมาเอ็นดูค่ะทุกคนด้อมเต็มเดี๋ยวสร้างด้อมให้อีกตอนนี้ในด้อมเนี่ยกังวลมากกังวลว่าซอฝันจะทิ้งน้องหรือเปล่าน้องก็กลัวว่าซอฝันจะทิ้งน้องหรือเปล่าหัวเรือทิ้งน้องแล้วเราจะอยู่ยังใครจะออกมาปกป้องน้องก็ถ้ามีเรื่องอะไรมาฝันไร้สดเลยกับเด็กอ่ะ